แล้วก็ที่ข้างสนามนะครับมีผู้เล่นสำรองของเอสจีเมืองทองยืนรออยู่3คนครับธีรศิลป์แดงดาครับจะลงมาแทนสิโรจน์ฉัตรทองนะครับแต่คนที่น่าสนใจกว่าธีรธรและก็ธีรศิลป์นี่ก็คือสารัตน์อยู่เย็นนะครับนี่เป็นจังหวะสังหารจุดโทษของสิโรจน์ฉัตรทองในเกมนี้นะครับสารัตน์อยู่เย็นผู้เล่นแทนก็เก็บไปนานครับวันนี้ก็คัมแบ็กกลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับสำหรับสารัตน์อยู่เย็นครับอันนี้เป็นสิโรจน์ฉัตรทองครับนี่ครับสารัตน์อยู่เย็นครับเป็นการคืนสนามเกมแรกเลยนะครับหลังจากที่ข้อเท้าหักเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะครับในเกมกับสุโขทัยนะครับวันนี้ได้โอกาสลงสนามตั้งแต่พักรักษาตัวไปนะครับสำหรับสารัตน์อยู่เย็นเขียทรก็ลงมาแทนทางด้านเป็นหน่อยครับสารัตน์อยู่เย็นครับวันนี้ลงมาแทนรัชพลนาวโนนะครับ